สวัสดีค่ะคุณผู้ชม Young at Heart Show ปัญหาเรื่องกลิ่นปากเนี่ยเป็นอะไรที่บางทีเราก็ไม่กล้าบอกเจ้าตัวเนาะบางทีมันก็เกรงใจแต่ว่าจะอยู่กับเขากลั้นหายใจไปนานๆมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะนอกจาก PM 2.5 แล้วเนี่ยยังมีประเด็นเรื่องกลิ่นปากอีกมันก็จะทรมานเกินไปดังนั้นค่ะดูแลรักษาสุขภาพช่องปากกันหน่อยและทำอย่างไรให้ปากของเราเนี่ยนะห่างไกลจากกลิ่นต่างเผื่อแผ่คลิปนี้นะเรื่องราวนี้ไปยังเพื่อนด้วยก็ดีเหมือนกันนะคะเราคุยกันนะคะกับคุณหมอแบงค์ค่ะทันตแพทย์ปรัชญาบุญสองนะคะคุณหมอจาก LDC Dental ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้าพูดถึงเรื่องของกลิ่นปากหลายคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้บางคนรู้ตัวก็ดีเนาะบางคนไม่รู้ตัวนี่สิเป็นปัญหาดังนั้นกลับไปก่อนคำถามแรกเลยกลิ่นปากเกิดจากอะไรคะกลิ่นปากเนี่ยส่วนใหญ่มันคือเกิดจากได้จาก2สาเหตุนะครับหลักๆก็คือโรคทางในช่องปากเช่นฟันผุโรคเหงือกอักเสบโรคปริทานและอันนี้ก็คือโรคประจำตัวหรือทานยาอะไรเป็นประจำอะไรเงี้ยครับคือพูดง่ายว่าไม่ได้เกิดมาจากในส่วนที่เป็นช่องปากอย่างเดียวอาจจะเกิดมาจากในร่างกายเราเลยมันลมหายใจมันตีมาใช่ครับแต่ถ้ากลิ่นปากที่มาจากปัญหาในช่องปากล่ะพวกเหงือกฟันผุอะไรเงี้ยคุณหมอมันสามารถจัดการได้ไหมคะสามารถจัดการได้ครับก็คือโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเรารู้สึกว่ามันมีกลิ่นปากระหว่างวันเงี้ยครับ อาจจะไปพบหมอฟันก็ได้เพื่อให้เขาตรวจดูว่ามันมีฟันผุไหมมีภาวะเหงื่ออักเสบหรือเปล่า อย่างเงี้ยครับถ้ามันมีภาวะดังกล่าวเนี่ยทางทันตแพทย์เนี่ยก็สามารถจัดการดูแลให้ได้ครับนะครับแต่ว่าถ้าสมมติทำไปแล้วมันยังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็ต้องมาดูว่ามันมีจุดไหนอีกไหมอย่างที่บอกก็ต้องมานั่งซักประวัติกันแหละว่าเขาเนี่ยทานอะไรหรือว่าทานยาเป็นประจำอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับพูดง่ายว่าไม่เพียงแต่แค่เรื่องนั้นเรื่องเดียวก็คือมันเหมือนกับว่าลองทำดูก่อนถ้าดีขึ้นก็คือโอเคแต่ถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้องหาสาเหตุต่อๆไปครับดังนั้นถ้าสมมติว่าบางคนรู้ตัวว่าฉันเป็นคนที่อาจจะมีกลิ่นปากแหละนะอาจจะด้วยอาหารการกินหรือว่าเรื่องของโรคที่เป็นอยู่ระหว่างวันอาจจะเขินเพื่อนบวนปากบ่อยๆแปรงฟันบ่อยๆมันช่วยไหมคะจริงๆแล้วมันช่วยแต่มันอาจจะไม่ได้มากหรือหมดใช่อาจจะแป๊บเดียวเพราะว่าอย่างที่บอกครับถ้ามันจะโรคทางระบบเนี่ยมันจะอยู่ภายในร่างกายเราเช่นเป็นโรคกระเพาะพวกกรดไหลย้อนนะฮะพวกนี้ยังไงก็ตามเนี่ยบ้วนแป๊บเดียวใช่ไหมครับถ้าเรามีการกรดไหลย้อนขึ้นมาเนี่ยครับมันก็สามารถทำให้เกิดมีกลิ่นปากที่เป็นลักษณะกลิ่นเปรี้ยวๆเหมือนกรดได้เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่ามันไม่ได้เป็นจากจุดเดียวก็ได้อาจจะเป็นหลายปัจจัยรวมกันครับผมดังนั้นก็หมั่นไปหาคุณหมอฟันนะฮะ3 เดือน 6 เดือนแล้วมีอีกเรื่องนึงแปรงฟันมีคนบอกว่าแปรงฟันเปียกเปียกแปรงฟันแห้งนะมันเป็นก๋วยเตี๋ยวเลย มันคืออะไรฮะแปรงฟันเปียกกับแปรงฟันแห้งมันต่างกันถ้าในกรณีแปรงฟันเปียกเนี่ยก็คือเหมือนที่เราทำทุกวันอยู่แล้วครับหลายๆคนทำกันโดยส่วนใหญ่ก็คือว่าแปรงเสร็จปุ๊บก็บ้วนน้ำตามถูกไหมครับอาจจะบ้วนน้อยบ้วนมากแล้วแต่คนนะครับแต่แปรงฟันแห้งเนี่ยเทรนด์ตอนนี้ที่กำลังได้รับความนิยมหรือว่าพูดถึงกันเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราใช้ยาสีฟันเช่นมีฟูออไลน์อย่างเงี้ยนะครับแล้วเราอาจจะแค่บ้วนออกแต่ไม่บ้วนน้ำนั่นเองฟองก็ยังฟอดอยู่ในปากแต่เหมือนคลายฟองออกแต่ไม่ต้องมาน้ำล้างเหรอฮะใช่ครับก็คืออาจจะเหมือนกับมีบางส่วนที่ยังคงค้างอยู่ในช่องปากแล้วก็ค่อนข้างที่จะดีด้วยซ้ำไปในแง่ของการที่ว่าจะให้ฟูออไลน์เนี่ยจากยาสีฟันเนี่ยเกิดผลในการทำให้ฟันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเหมือนตอนเด็กๆครับทุกคนอาจจะเคยเคลือบฟูออไลน์ครับที่ให้เคลือบไว้4นาทีแล้วก็หลังจาก4นาทีเสร็จปุ๊บให้บ้วนออกโดยไม่บ้วนน้ำหลังจากนั้น30นาทีก็ห้ามยังไม่ต้องทานน้ำทานอาหารบ้วนน้ำเหมือนกันครับก็คือการแปรงฟันแห้งก็คล้ายๆเอาหลักการนี้มาใช้นั่นเองก็คือแปรงฟันตามปกตินั่นแหละถูกต้องแต่สุดท้ายไม่ต้องบ้วนน้ำก็คือเหมือนกับบ้วนเอาแต่ยาสีฟันออกอย่างเดียวนะคะแค่นั้นก็พอหลักการนี้เหมือนกับยาบ้วนปากไหมคะบางคนเขาบ้วนใช้น้ำยาบ้วนปากคอกๆๆแล้วบ้วนออกแล้วล้างน้ำต่ออีกรอบจริงๆไม่ต้องล้างน้ำจริงๆไม่ต้องล้างน้ำนะครับเพราะว่าถ้าล้างน้ำอีกก็เจือจางอีกรอบหนึ่งถูกไหมครับเพราะว่าแต่ว่าตัวยาไอ้น้ำยาบ้วนปากเนี่ยมันจะมีสารที่ช่วยทำให้เกิด refreshment มันก็จะแลรู้สึกอะได้คุณค่าทางจิตใจแล้วก็รู้สึกสดชื่นมากกว่าเท่านั้นเองครับผมค่ะอะทำความเข้าใจกันนะคะเรื่องของกลิ่นปากแล้วก็เรียนรู้กันด้วยว่าแปรงฟันเปียกแปรงฟันแห้งที่คนก็คุยกันเยอะๆเนี่ยจริงๆมันคืออะไรมันดีกับฟันเราอย่างไรกันบ้างคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเราได้เผื่อว่าเปิดมาแล้วแหมฟังไม่ทันนะดูย้อนหลังได้นะคะที่ www.mrban.com ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอค่ะขอบคุณค่ะ